แพนดอร่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับบริษัทชนะศิลาเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ดังระดับโลกนะครับโดยเราเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์รีเทลเลอร์ที่เป็น leading company ในประเทศไทยนะครับจุดสำคัญของความเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์รีเทลเลอร์เนี่ยคือเข้าใจในสิ่งที่จะนำเสนอของผู้บริโภคนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างของความเป็นลาซาคอมพานีโดยนำยูนิคสตอรี่ของสินค้านะครับไปถึงมือผู้บริโภคโดยเน้นในความเข้าใจของทาร์เก็ตเซกเมนต์แล้วก็สิ่งที่เรากำลังเสนอนะครับโดยคอนเซ็ปต์ที่ว่าผู้บริโภคต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับใช้ใช้งานได้จริงแล้วสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้นะครับโดยแบรนด์หลักๆที่เราเป็นผู้บริหารอยู่นั้นก็มีทั้งหมด4แบรนด์นะครับโดยแคปิสตันเนี่ยเป็นแบรนด์แอคเซสซอรี่มีสไตล์ของความเป็นโมเดิร์นวินเทจจากประเทศอังกฤษมาริเมโกเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นแล้วก็โฮมโปรดักต์จากฟินแลนด์นะครับพานดอร่าเป็นแบรนด์เรือธงของเรานะครับซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์จิวเวลรี่จากประเทศเดนมาร์กแล้วก็ชิลด้าเป็นแบรนด์ของเราเองที่เราพยายามพัฒนาในเซกเมนต์ของผู้บริโภคที่ใช้จิวเวลรี่แท้ๆนะครับโดยทั้งหมดนี้ชนะศิลามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแพนดอร่าซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตจิวเวลรี่รายใหญ่ของโลกนะครับแพนดอร่าอยู่ในคอนเซ็ปต์ของการนำเสนอความเป็นตัวตนที่ชัดเจนไม่เหมือนใครผู้ใช้สามารถแสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวออกมาได้โดยมาจากประเทศเดนมาร์กในความเป็นประเทศที่ก่อตั้งนะครับสู่ความเป็นไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งเราพยายามจะทำให้แพนดอร่านั้นเป็น the most loved jewelry brand in Thailand ด้วยนับแต่ก่อตั้งปัจจุบันนี้มีครบทั้งหมด34สาขาในปี2018นะครับโดยความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยถูกนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องในรอบ8ปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับโดยเรามีความคาดหวังว่าในปี2020ยอดขายจะจัดที่ 1.2 ล้านบาทคานาร่ามีเซนซอร์เซลโกสที่ถือว่าสม่ำเสมอแล้วต่อเนื่องสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาเซียนรวมถึงญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็น2554เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครนะครับ2557เรามีปฏิวัตินะครับ2558เรามีระเบิดที่รับประสบนะครับการก่อการร้ายและ2559ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากสำหรับพวกเราชาวไทยนะครับในการจากไปของมือหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงปี2560ซึ่งเป็นปีที่เราไว้ทุกข์กันนะครับไม่นับรวมปีนี้ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เริ่มมีประสาทจากนักท่องเที่ยวนะครับของประเทศจีนเราทำได้อย่างไรในการเชิญตัวแบบนี้นะครับเพราะความอยู่ในการบริหารในสไตล์ของเรานะครับความเป็นชาติเราเรามุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ในสองข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือเราเน้นความเป็น marketing best practice เราเข้าใจบริบทของการนำเสนอสินค้าและคอนเทนต์ในบริบทของประเทศที่เราทำอยู่นะครับลูกค้าต้องการได้อะไรเราสร้างความเข้าใจกับ target segment นั้นนะครับเพื่อให้เกิดการบริโภคและการใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถใช้ได้ทุกวาระโอกาสสำคัญสำคัญในการซื้อสร้างความเข้าใจกับตัวนี้เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับตัวเองการจะสั่งการจะซื้อให้กับท่านอีกแล้วไปความต้องการของจิวเวลรี่ไปสู่แคตตาล็อกอื่นที่สามารถทำให้ลูกค้าซื้อได้มากกว่าเชนแอนด์ชานที่ลูกค้ารู้จักนะครับปัจจุบันนี้เรามี 85% contribution นะครับมาจากตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ตัวชาร์จ 2.5% เป็นต้นหูและก็ 2.5% เป็นเอ็มเอสที่เราโตขึ้นมากก็คือในสายงานของแหวนนะครับซึ่ง 10% เนี่ยโตจาก 2% เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้นำในด้านการสร้างงานด้าน Digital Communication ผ่านกลุ่มหลักๆใหญ่ก็คือกลุ่มที่เป็น Youth, Women แล้วก็ Netizen กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่
ข้าใจตัวเองว่าอยากได้อะไรนะครับสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาเหมาะกับเขาแล้วมีความเป็นตัวตนนะครับไม่ต้องต่างใครและยังเป็นหัวรอบเมาส์กระบอกเสียงเหมือน KOL ของเรานะครับในการสร้างขยายฐานของการบริโภคของสินค้าภายในชุมชนรวมต่อไปครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับการที่เรากำลังจะก้าวไปสู่บริบทใหม่ของการสร้างความยั่งยืนนั้นเราก็มีสินค้าในคอลเลกชันใหม่นะครับที่เป็นสร้อยข้อมือที่ถือว่าเป็นบริบทใหม่ในการนำเสนอสไตล์ของความเป็นตัวตนของผู้ใช้นะครับที่เราเรียกว่า Pandora ReflectionReflection นี้จะไม่ใช่เป็น Reflection ที่สะกดแบบเป็น C กับ T นะครับแต่ว่าเป็นตัว X ซึ่งหมายถึง Experience นะครับหมายถึง Exceeding หมายถึง Expectation นะครับซึ่งความที่มี Experience Exceeding Expectation นั้นทำให้ลูกค้าไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องที่เคยและมีความจำเจนะครับเราหวังไว้อย่างยิ่งว่าการเปิดตัว collection reflection ซึ่งผ่านมาเมื่อวันที่4ตุลาเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากลูกค้าเรานะครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้ดีมาเข้ามาต่อเนื่องทำให้เราจะเป็นต้องสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับการขยายสาขาใหม่ด้วยนะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติได้ชม